กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่ผมเกริ่นให้กับคุณผู้ชมไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอยากจะมองซื้อบ้านซื้อคอนโดเป็นของตนเองลองมาดูกันเนี่ยนะครับว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยรวมยังถือว่าค่อนข้างท้าทายอยู่เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามากระทบนะครับปัจจัยบวกอาจจะเป็นเรื่องของการขยายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งในกรุงเทพเองเราก็เห็นรถไฟฟ้าหลายสายหรือในหัวเมืองตามต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่ภูเก็ตเองก็จะมีการเตรียมขยายสนามบินมีการทำรถไฟฟ้ารางเบาเนี่ยนะครับเพื่อจากภูเก็ตไปยังพังงาแบบนี้เป็นต้นเมืองก็ขยายขึ้นอสังหาริมทรัพย์ก็น่าจะเติบโตแต่ในทางกลับกันปัจจัยที่เข้ามากระทบในเชิงลบก็มีอยู่บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความเข้มงวดของธนาคารในการไปปล่อยกู้ทุกวันนี้นะครับอัตราการปฏิเสธสินเชื่ออยู่ที่ประมาณสัก 40% ทีเดียวก็คือ100คนเข้าไปธนาคารจะไม่ปล่อยกู้ถึง40คนนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณานอกเหนือจากนั้นก็จะมีกฎเกณฑ์กติกาบางอย่างที่ทำให้เราต้องใช้เงินดาวมากขึ้นอย่างเช่นนโยบายที่เรียกว่า Loan to Value เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เราต้องใช้เงินวางดาวเงินก้อนมากขึ้นในการไปซื้อบ้านโดยเฉพาะหลังที่2หลังที่3แบบนี้ก็อาจจะกระทบในเชิงลบด้วยเช่นกันภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญนโยบายภาครัฐจะมีส่วนในการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมคุยกันกับดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะครับท่านเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของปปจ.เสนาดีเวลลอปเมนต์พูดคุยกับผมในสายนะครับสวัสดีครับดร.ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมขอภาพรวมก่อนครับเรามองอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราปีนี้ยังไงบ้างสดใสมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็นี่มันก็เหมือนกับทุกอุตสาหกรรมนะคะก็คือจะมีทั้งแค่แง่บวกแล้วก็แง่ลบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของเรานะคะคือเรียนว่าแง่บวกเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่จริงๆแล้วอาจจะดูมีหลายคนกังวลเนี่ยนะคะแต่ยังไงก็มันก็คือลดจากอาจจะ4%กว่านะคะคุณเสริมพรมาเหลือสัก 3.9 อะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นโกรทอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องอินดัสทรีเนี่ยจริงๆอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพวกอินฟราสตรัคเจอร์ด้วยนะคะเช่นรถไฟฟ้าไปเยอะไหมถนนเปิดเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าการเปิดยิ่งเยอะทำให้ต้นทุนของที่เนี่ยยิ่งจะมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำลงหน่อยได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ค่อยเปิดเยอะเนี่ยค่ะเฉลิมพรมันก็จะมากระจุกอยู่ที่ที่เปิดที่ดินในโซนที่เปิดก็มีจำกัดใช่ไหมคะราคาของที่ก็จะยิ่งสูงขึ้นเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการเปิดไปกว้างๆขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ในแง่ของ developer อย่างเราเนี่ยมีโซนคล้ายๆว่ามีโซนจะหาที่ได้เยอะขึ้นนะคะมีความสามารถในการเปิดหน้าดินในทิศทางที่ต่างๆจากเดิมได้บ้างเนี่ยก็จะทำให้ราคาที่ที่เฉลี่ยออกมาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้อันนี้ก็เป็นแง่บวกนะคะแล้วก็แต่แน่นอนนะคะว่าในปีนี้เนี่ย challenge ปกติในเรื่องของการแข่งขันที่สูงเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีมากขึ้นไปอีกกับการที่ดีมานด์ที่เราเคยคิดว่าออฟซอร์บได้แต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่เท่าเดิมเนื่องจากเกิดปัญหาจากการที่LTV หรือว่าความสามารถในการกู้ของคนเนี่ยจะถูกเพรสเชอร์ลงจากการที่แบงก์ปล่อยกู้ได้น้อยลงนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแง่บวกและแง่ลบในอุตสาหกรรมค่ะแบบนี้เราเองยังต้องการการกระตุ้นจากทางรัฐบาลหรือเปล่าตอนนี้เขาก็กำลังฟอร์มทีมรัฐบาลชุดใหม่กันด้วยค่ะจริงๆคือพูดในฐานะของคนทำอสังหาเนี่ยเดนก็คิดว่าน่าจะต้องมีอะไรสักนิดนึงนะคะคือเพราะว่าเนี่ยค่ะคือเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยธุรกิจเราอยู่ในโลกของการที่คนรุ่นใหม่ทุกคนหรือว่าประชากรที่เตรียมตัวจะซื้อบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีแพทเทิร์นในการคิดเหมือนกับว่าจะกู้ได้100ถูกไหมคะกู้ได้100หรือกู้ได้90มาตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีเซฟวิ่งก็ต้องเรียนตรงๆว่าเซฟวิ่งที่มีในการที่จะมากู้อาจจะมีไม่มากนักนะคะแต่คราวนี้เนี่ยแบงก์ชาติก็ออกมาตรการที่ว่าคนที่จะกู้เนี่ยขอให้กู้ได้น้อยลงหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นหลัง2หลัง3นะคะแต่คราวนี้จริงๆคือหลายคนก็พูดนะคะว่าในเมื่อหลังแรกก็กู้ได้เหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นไรนะคะแล้วก็หลัง2หลัง3เนี่ยถึงจะถูกกระทบประเด็นต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเหมือนกู้หลังแรกเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากไปเคยกู้ร่วมให้คนอื่นเช่นเป็นพี่สาวไปช่วยน้องกู้ร่วมอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวเองก็ถูกนับไปเป็นกู้หลัง2เลยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับการเตรียมตัวของการเตรียมเงินของเขาในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ดังนั้นก็มองว่าในไม่ได้รู้สึกว่าการออก LTV เป็นเรื่องไม่ดีนะคะ คือในแง่ระยะกลางเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าในแง่ระยะเวลาที่มันเพิ่งปรับเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยถ้าเราสามารถมีตัวช่วยอะไรมาที่ทำให้มัน
การปรับเปลี่ยนเนี่ยกระแทกน้อยลงหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับทั้งคนซื้อและคนขายค่ะเรื่องนี้ก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการขยายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรื่องของ EEC ต่างๆเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นผลบวกกับสาธารณทรัพย์มากน้อยแค่ไหนครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือว่าดินว่าเป็นผลบวกกับทุกส่วนนะคะในแง่หนึ่งคือว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างกระจุกอยู่ในกรุงเทพนะคะการที่เราเปิดเมืองใหม่ใหญ่ขนาด EEC เนี่ยมีการลงทุนมากมายขนาดนั้นแล้วทำให้ความเป็นเมืองขยายไปนะคะเรียกว่าดีกับทุกส่วนนะคะอสังหาริมทรัพย์เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะเห็นชัดแต่เรียกว่ามีอีกหลายส่วนเลยที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นนะคะครับครับในส่วนของเสนาเองผมดูตัวเลขนะครับคือถึงแม้ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะท้าทายแต่ปีที่ผ่านมาเรากลับเปิดโครงการมากเป็นพิเศษก็แปลว่าเราอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างคือก็อันนี้ก็หลายปัจจัยนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่เสนาค่อนข้างจะpositiveนะคะในแง่ตั้งแต่ต้นปีก็คือ positive ในแง่ของคอนโดนะคะแล้วก็ยัง positive ในแง่ของบ้านแล้วก็ที่สำคัญอันนึงคือเราก็มีพาร์ทเนอร์ชิพจากต่างประเทศเนี่ยมาช่วย back up ในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคือเรียนมองนี้นะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรากลับมาที่คำพูดที่ว่าบ้านหรือคอนโดนี่คือปัจจัย4นะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าคอนโดเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าคนที่ลงทุนซื้อคอนโดเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่น้อยลงอันนี้ผมปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเดนมองเจาะเรียลดีมานด์เป็นหลักนะคะอีกเสริมพรคือเดนเชื่อว่าคนที่เป็นน้องๆอายุ20กว่า30เนี่ยจะซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกทำงานในเมืองเนี่ยมีงบประมาณล้านกว่าบาท2ล้าน2ล้านกว่าเนี่ยนะคะมันยากมากนะคะที่จะไปซื้อบ้านได้ดังนั้นเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยระดับราคาไม่แพงเนี่ยก็เป็นปัจจัยเป็นที่อยู่อาศัยที่แท้จริงนะคะของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในเมืองและนั่นก็เป็นสิ่งที่เสนาเจาะค่ะขอถามแทนผู้บริโภคครับแยกเป็น2 ส่วนสำหรับคนที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่เองตอนนี้ยังเหมาะสมที่จะซื้อหรือเปล่าส่วนคนที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรหรือว่าอยากจะปล่อยเช่าตอนนี้ยังเหมาะสมหรือเปล่าครับค่ะคือว่าต้องบอกว่าการซื้อเพื่ออยู่เองเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านี่ขึ้นอยู่กับคือมันเหมาะสมทุกเวลานะคะต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าการซื้อที่อยู่อาศัยที่อยู่เองเนี่ยคือซัพพลายมีเยอะกว่าดีมานด์เสมอในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยยังไงตลาดเป็นของผู้ซื้อมาระยะนึงแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพิ่งเป็นของผู้ซื้อในปีนี้นะคะคือเป็นของผู้ซื้อมาตลอดเวลาเพราะว่าเราเคยชินกับคำพูดว่า over supply อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณเสริมพอร์ตแสดงว่า supply มีมากกว่า demand มาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมางั้นเรียนมองว่าถ้าผู้ซื้อที่คิดจะแยกครอบครัวจะแต่งงานหรือย้ายที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเวลาที่เหมาะเสมอแล้วที่สองเนี่ยนะคะคือว่าถ้าเรามาดูในปัจจัยเชิงต้นทุนหรือว่าเชิงของดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยก็มันอยู่แนวโน้มที่ขึ้นแล้วคือเราเคยกังวลเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้อยู่ในแนวโน้มที่จะขึ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเวลาที่ดีนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอาจต้องปรับตัวในช่วงนี้ก็คือเรื่อง LTV ว่าสมัยก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าเกณฑ์จะดูเหมือนคล้ายๆเดิมสำหรับคนซื้อบ้านหลังแรกนะคะแต่ดันก็มีความเชื่อว่าจากคอนเซิร์นที่ธนาคารออกมาเนี่ยทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีความระมัดระวังขึ้นในการปล่อยต้องเหมือนที่คุณเฉลิมพรได้กล่าวตอนเปิดนะคะว่าร้อยคนเข้ามากู้เนี่ยทำไม40คนแบงค์ไม่ให้ใช่ไหมคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นทั้งสองแง่นะคะแง่หนึ่งคนซื้อเองอาจจะไม่พร้อมเองก็ได้ครับหรือคนอีกอันนึงก็คือแบงค์เข้มงวดมากขึ้นในเกณฑ์ที่คล้ายๆเดิมนะคะเรนก็มองว่าเป็นทั้งสองประเด็นค่ะแล้วในส่วนของคนเก็งกำไรหรือคนซื้อเพื่อปล่อยเช่าครับทุกวันนี้ยังทำได้อยู่ไหมครับหรือต้องระมัดระวังอะไรไหมคือทำได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่มันก็เหมือนการลงทุนโดยทั่วไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีซัพพลายออกมาอีกเยอะเนี่ยก็จะทำให้การลงทุนนั้นถูกคอมเพรสได้ในแง่ของยิวหรือผลตอบแทนนะคะจริงๆอันนึงที่ต้องบอกคือว่ามันอาจจะดูไม่ง่ายมากเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาในแง่ของการลงทุนนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คือว่าอสังหาเนี่ยทางเฉลิมพรมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเป็นแฟกเมนต์นะคะหรือว่าภาษาไทยก็หมายถึงว่าเป็นหย่อมๆนะคะเช่นดูตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าดีมานด์ซัพพลายในสุขุมวิทเนี่ยตอนต้นสมมุตินะคะครับซัพพลายเยอะมากเลยดีมานด์นิดเดียวสมมุติเราพูดอย่างนั้นนะคะครับแต่คำพูดนี้ไม่มีความหมายอะไรกับดีมานด์ซัพพลายในรังสิตคลอง4เลยถูกไหมคะอ๋อใช่แต่ละที่ก็แตกต่างกันเลยใช่เพราะว่าคนซื้อก็คนละคนคนขายก็คนละคนอาจจะคนขายอาจจะมีคนเดียวกันบ้างนะคะแต่ว่าตลาดมันคนละตลาดอะค่ะดังนั้นสิ่งที่เรียนพยายามจะบอกทุกคนเสมอคือว่าเราในถ้าเกิดเราสนใจจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงอยู่มันยากขึ้นนะคะแต่เรียนเชื่อว่ามันไม่ impossible อะค่ะเพราะว่าเราไม่ควรจะใช้คำพูดคำเดียว cover ทั้งตลาดเลยอะค่ะว่าตอนนี้ over supply แล้ว
ก็โอเวอร์ซัพพลายแล้วน่ากลัวหมดเลยเท่ากันในทั้งตลาดเนี้ยค่ะครับโอเคได้ครับวันนี้ได้ความรู้เยอะทีเดียวขอบพระคุณดร.นะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นมุมมองที่ฝากกันเอาไว้นะครับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังสามารถทำได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาว่าสถานที่ทำเลตรงไหนที่มีความเหมาะสมและตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถมีกำลังที่จะจัดการที่จะซื้อที่จะลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับกลับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนได้ใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วผมเฉลิมพลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ